น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อ5คำอธิษฐานต้องห้ามที่อาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ5คำอธิษฐานต้องห้ามที่อาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณเองเชื่อว่าแทบไม่มีใครไม่อธิษฐานจิตหลังจากทำบุญเสร็จการอธิษฐานไม่ใช่เรื่องผิดบาปหรือขัดกับหลักศาสนาแต่ประการใดตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ต่างทำบุญแล้วอธิษฐานทั้งสิ้นการอธิษฐานเวลาทำบุญคือสิ่งที่ชาวพุทธส่วนใหญ่มักทำกันหลังจากทำบุญคล้ายกับว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือเลือกแนวทางว่าต้องการให้ผลบุญที่ทำส่งผลไปในทิศทางไหนและในเรื่องใดซึ่งคำอธิษฐานบางอย่างหากฟังผ่านๆอาจจะดูเหมือนดีและเป็นคำอธิษฐานที่คนปรารถนากันอีกด้วยแต่รู้ไหมว่าความจริงแล้วคำอธิษฐานนั้นมีโอกาสส่งผลร้ายกับชีวิตเราอย่างไม่น่าเชื่อเราจึงต้องระมัดระวังในการอธิษฐานขอพรกันพอสมควรคำอธิษฐานบางคำเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอ่ยเพราะอาจส่งผลต่อตัวเราอย่างคาดไม่ถึงค่ะเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณและก็พิจารณาว่า5คำอธิษฐานต่อไปนี้เป็นสิ่งที่สมควรอธิษฐานหรือไม่ 1. ขอให้เป็นคู่กันทุกภพทุกชาติหลายคนเวลามีรักที่สมหวังมีความสุขไปด้วยกันได้ดีมีความผูกพันกับคู่รักก็มักอยากให้เขาอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าภพชาติไหนๆจึงอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดมาเป็นคู่กันอีกทุกชาติไปการอธิษฐานอย่างนี้มีโอกาสจะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยสวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้เช่นในชาติต่อไปเรากับเขาอาจเกิดมานับถือคนละศาสนากันและมีศรัทธาสูงในศาสนาของตนแต่ด้วยผลของคำอธิษฐานก็จะบีบคั้นให้คนทั้งคู่ต้องมารักกันแต่งงานกันสุดท้ายก็อาจกลายเป็นความทุกข์เพราะความแตกต่างทางศาสนามักนำพามาซึ่งความไม่ลงรอยกันหรือถ้าเรากับเขาเกิดมามีเพศเดียวกันในถิ่นที่สังคมไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดการรักร่วมเพศที่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆและมีความทรมานอย่างยิ่งคำอธิษฐานนี้ฟังเพลินๆเหมือนจะดีแต่ความจริงแล้วคำอธิษฐานแบบนี้สามารถส่งผลให้เรามีคนรักคนเมตตาและพยายามทำดีกับเราหลายคนจนอาจทำให้เราไขว้เขวหรือทำให้คู่รักของเราไม่พอใจซึ่งจะทำให้ความรักที่ดีอยู่แล้วพังทลายลงไปหรือถ้าเรากับเขามาเจอกันในตอนที่ต่างก็มีคู่ครองอยู่แล้วคำอธิษฐานที่เคยตั้งเอาไว้ก็จะส่งผลให้หักห้ามใจไม่ได้แล้วกลายเป็นชู้รักที่ทำบาปและทำลายครอบครัวทั้งสองฝ่ายคำอธิษฐานข้อที่3ขออย่าให้เจอกันอีกเลยเวลาที่เราโกรธเกลียดใครบางคนคนหนึ่งมักจะอธิษฐานแบบนี้ซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ตั้งอยู่บนจิตที่มีโทสะแฝงอยู่หรือพูดได้ว่าเป็นจิตที่ผูกความโกรธเอาไว้ซึ่งจะไม่ได้ทำให้เราห่างไกลจากคนคนนั้นตรงกันข้ามจิตแบบนั้นจะยิ่งทำให้เราผูกติดกับเขาและมีโอกาสพบเจอเขาในชาติต่อๆไปอีกหลายชาติ
และด้วยจิตที่ผูกโกรธนั้นก็จะทำให้ในชาติอื่นเราจะเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธผูกอาฆาตกับเราแล้วจะตามจองเวรกันไม่รู้จักจบจักสิ้นทางที่ดีโกรธเกลียดใครขอให้แผ่เมตตาให้เขาดีกว่าค่ะคำอธิษฐานข้อที่4ขอให้ทำอะไรก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จแม้ว่าความสำเร็จและร่ำรวยนั้นจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาแต่การอธิษฐานขอให้ร่ำรวยโดยไม่กล่าวให้ครอบคลุมอาจทำให้เราหลงผิดไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรืออาชีพที่ได้บาปแล้วคำอธิษฐานนั้นก็ส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากมายในอาชีพที่ผิดกฎหมายทำให้เราได้บาปมากมายมหาศาลเหมือนอย่างเช่นมหาเศรษฐีบางคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ได้บาปเพราะเขามีบุญแต่เรื่องอาชีพผิดนั่นเองและคำอธิษฐานข้อที่5ขอให้ศัตรูพ่ายแพ้และพินาศคำอธิษฐานแบบนี้ตั้งอยู่บนจิตที่มีความโกรธอาฆาตอยากให้ผู้อื่นชิบหายล่มจมถือเป็นจิตอกุศลเราจะได้บาปจากการมีความคิดดังกล่าวและการอธิษฐานเช่นนี้ไม่ต่างจากการสาปแช่งผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนพ่ายแพ้และพินาศเสียเองค่ะดังนั้นก่อนจะอธิษฐานอะไรลองใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนเสมอลองคิดให้รอบคอบรอบด้านว่าคำอธิษฐานของเราจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองได้หรือไม่และไม่ว่าจะอธิษฐานอะไรไว้อย่าลืมตั้งใจลงมือทำด้วยเคล็ดการอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมความปรารถนาในการตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้มักพบเห็นกันมากในสังคมปัจจุบันแต่ละคนก็จะมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจุดประสงค์ก็เพื่อการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเป็นพลังเสริมหรือไม่ก็ไปขอความช่วยเหลือแล้วหวังผลการอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไปเลยตรงๆโดยอาศัยพลังบุญของตนเองเป็นที่ตั้งยกตัวอย่างเช่นการบูชาเทวดาผีบ้านผีเรือนศาลเจ้าหรือแม้แต่พระสงฆ์พระอริยเจ้าที่ได้ดับขันไปแล้วโดยมีความเชื่อทางพิธีกรรมโบราณนำมาผสมผสานกับความเชื่อของพระพุทธศาสนาแล้วตั้งคำอธิษฐานไว้ก็เป็นการขออำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาช่วยดลจิตใจให้เกิดการกระทำที่ดีและอวยพรให้ชีวิตประสบความสุขและความสำเร็จหลักการในการอธิษฐานก็มีความเหมือนกันกับที่ได้อธิษฐานไปข้างต้นแล้วจะมีการอธิษฐานก็ต่อเมื่อได้ประกอบการสร้างบุญแล้วต้องทำการเชื่อมบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นให้ท่านเหล่านั้นได้มีพลังเกื้อหนุนที่จะช่วยเหลือให้ผู้ร้องขอได้สมความปรารถนาต่อไปแต่จะได้ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่บุญบารมีที่ได้สั่งสมมารวมกันไปถึงการกระทำในปัจจุบันด้วยว่าได้ทำกรรมดีเอาไว้มากน้อยแค่ไหนที่ต้องกล่าวว่าเราจะต้องไปขอพรหรือขอความช่วยเหลือนั้นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นก็เป็นภพภูมิที่อยู่สูงกว่าจึงเป็นการสมควรที่จะต้องสักการะบูชาทำความเคารพขอโมทนาคุณความดีของตัวท่านให้ช่วยคุ้มครองและดลใจให้เราไม่เดินทางผิดและมุ่งหน้าทำดีต่อไปและตัวผู้ขอต้องมีศรัทธาที่แรงกล้ามากพอจึงจะมีผลเชื่อมต่อถึงการกระทำที่ได้ให้สัจจะวาจาผ่านทางการอธิษฐานไปคำอธิษฐานที่เราจะนำมานี้เป็นตัวอย่างคำอธิษฐานที่ปรากฏโดยอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก่อนจะอธิษฐานให้ตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วสวดนะโม3จบแล้วตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ข้าพเจ้าให้บอกชื่อและนามสกุลอายุขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำอีกทั้งเทวดาที่คุ้มครองพระนามว่าและท่านท้าวยมราชจงได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมที่เป็นอกุศลที่มาตัดรอนชีวิตอายุการงานการเงินหรือความสุขในครอบครัวไว้ก่อนเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสทำการงานที่ดีเพื่อสำเร็จประโยชน์ในทุกสิ่งเพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมีทานศีลภาวนาในการอันสมควรและขอให้บริวารอยู่ในปกครองอุปสรรคในกิจการการงานจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ก็นับว่าเป็นตัวอย่างการอธิษฐานที่ดีแบบหนึ่งเพราะไม่เป็นการก่อกิเลสหรือก่อบาปกรรมให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะจุดประสงค์เพื่อขอพรและโมทนาคุณความดีให้แก่กันและกันและมุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติตนที่ดีเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาสมความตั้งใจเอาไว้ด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ